ก็น่าจะได้เวลายินดีต้อนรับทุกท่านนะคะก็วันนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่เพื่อนๆแอนาลิสต์มาพร้อมหน้าพร้อมตากันทานข้าวของวันหรือยังคะมีวันนี้คุณแก้วจัดเตรียมซาลาเปาทานไปได้เลยระหว่างที่ฟังพรีเซนต์นะคะถ้าใครต้องการเพิ่มมีข้างหน้าอีกก็วันนี้ขอแนะนำทีมท่านผู้บริหารนะคะท่านแรกก็คืออาจารย์ปรมาพรนะคะประสาททองโอสถเป็น CEO ของกลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งทุกคนเคยคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่แล้ววันนี้เรามีแขกพิเศษเพิ่มมานะคะหลายท่านอาจจะเคยเจอบ้างอาจารย์ชัยรัตน์ปันธุระอัมพรนะคะท่านเป็น CEO ของกลุ่ม2นะคะที่ดูแลกลุ่มของสมิติเวช B&H แบรนด์สมิติเวชศรีราชาชลบุรีนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตอย่างดีมากในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้ก็เลยอย่างที่เคยบอกไว้ว่าเราก็จะให้ท่านผู้บริหารมาเล่าให้ฟังนอกแทนที่จะฟังจากพวกเราอย่างเดียวก็จะได้ฟังจากท่านอื่นๆบ้างนะคะว่าวันนี้มีแผนธุรกิจหรือแนวการทำธุรกิจอย่างไรบ้างนะคะก็เลยวันนี้เชิญท่านอาจารย์ชัยรัตน์เผื่ออยากฟังคนใหม่ๆบ้างฟังเก่าๆก็เบื่อแล้วนะคะก็ถ้างั้นเดี๋ยวขอเข้าในเรื่องของการพรีเซนต์เลยนะคะก็จะมีขออนุญาตอัปเดตซึ่งทุกคนคงจะดูจนขึ้นใจกันแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราขอไปเร็วๆนิดนึงนะคะในควอเตอร์ที่2นะคะแล้วก็6เดือนนะคะซึ่ง อย่างที่ประกาศออกไปก็คือว่ารายได้รวมเราโตขึ้นมา 9% นะคะอันนี้เป็น operating income นะคะแล้วก็ถ้า6เดือนเราโตขึ้นมา2ไตรมาสที่ 12% นะคะโดยที่ถ้าเราแยกเฉพาะตัวรายได้จากที่เป็น patient revenue เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็โตขึ้นมา 10% นะคะหรืออยู่ที่ 17,799 ล้านแล้วก็ถ้าเกิด6เดือนก็คือเราโตขึ้นมา 13% นะคะนี้ถ้าเราแยกการเติบโตออกมาโดยที่มองลึกลงไปว่าในหลายๆมิติว่าการเติบโตกรุงเทพจังหวัดการเติบโตของคนไข้ตาม nationality นะคะหรือว่าการเติบโตคนไข้นอกคนไข้ในเราก็จะพบว่าในไตรมาสที่2นะคะก็ยังเป็นการเติบโตของต่างจังหวัดอยู่ที่ 14% นะคะพบว่าวันนี้โรงพยาบาลที่เราเปิดใหม่โรงพยาบาลในต่างจังหวัดมีการดำเนินงานที่ดีมากแล้วก็ดีกว่าที่เราคาดไว้นะคะโดยเฉพาะโรงพยาบาลในภาคเหนือภาคอีสานซึ่งเป็นโรงพยาบาลใหม่ๆนะคะก็ทำให้ตัวผลการดำเนินงานนั้นดีขึ้นมาทั้งจากตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราเคยเรียนไว้insurance เนี่ยทำงานได้ดีมากโดยเฉพาะโรงพยาบาลในต่างจังหวัดนะคะในเชิงของ nationality ในไตรมาส2เราก็จะพบว่าคนไทยก็มีการเติบโตที่ดีนะคะ 11% คนต่างชาติอยู่ที่ 7% นะคะก็เลยทำให้ในไตรมาสที่2นั้นเนี่ยสัดส่วนคนไทยขึ้นมาเป็น 72% นะคะไตรมาสต่างชาติก็จะลดลงไปนิดนึงเหลือ 28% นะคะถ้าเป็นคนไข้นอกและคนไข้ในเราก็จะพบว่าเราก็ยังมี outpatient ที่เพิ่มขึ้น 10% แล้วก็ inpatient 9% นะคะจะมีหลายๆโรงพยาบาลที่เป็นลักษณะ day surgery ที่เป็นลักษณะเป็น day case ที่ไม่ต้องเป็นคนไข้ในนะคะส่วนเฉลี่ย2ไตรมาสเทรนด์ก็จะคล้ายคลึงกันเราก็จะเห็นว่าต่างจังหวัดก็จะโตดีกว่าโรงพยาบาลในกรุงเทพนะคะโต 16%และถ้า by nationality นะคะเราก็จะพบว่าคนไทยก็โตมากกว่านะคะโดยแล้วก็ถ้าเกิดเป็น outpatient ก็อาจจะสลับกันนิดหน่อยควอเตอร์หนึ่งเนี่ยจะมีคนไข้ในเพิ่มมากกว่านะคะก็สลับนิดหน่อยนะคะทีนี้ในเชิงของratio อันนี้ก็แค่go to เร็วๆนะคะ EBITDA margin นะคะมีการเติบโตขึ้นมา 14%นะคะในเชิงของตัวกำไรก็โตขึ้นมานะคะเช่นกันแล้วก็ตัว net profit ถ้าเราเทียบกับปีที่แล้วถ้าอันนี้เนื่องจากว่าเรารวมรายการพิเศษจากการที่เราขายส่วนร่วมทุน
บางส่วนออกไปนะคะแต่ถ้าสมมุติตัดนั้นออกไปก็จะมีการเติบโตในลักษณะเดียวกันนะคะ6เดือนก็โตขึ้นมา EBITDA โตขึ้นมา 23% แล้วก็ตัว profit โตขึ้นมาประมาณ 39% นะคะทีนี้ก่อนจะไปส่งไม้ต่อให้อาจารย์ชัยรัตน์นะคะก็ขออัปเดตนิดนึงconvertible bond ที่เคยเรียนไปครั้งที่แล้วนะคะเราก็พบว่าในวันนี้เนี่ยconvertible bond จะครบกันหมดอายุก็คือปีหน้านะคะประมาณกันยาปีหน้าตอนนี้เนี่ยถ้าเราจะไล่ให้ดูนิดนึงก็คือว่าเราอิชชูไป10,000 ล้านนะคะโดยที่เรามีหุ้นอยู่ 15,490 number of share 0.96 ล้านหุ้นนะคะในเดือนกันยาปีที่แล้วมีผู้ขอไถ่ถอนก่อนกำหนดตามระยะเวลาสิทธิ์ของเขานะคะคือ put option เนี่ยไป 1,560 ล้านนะคะก็คือประมาณ 15% 15.6% ในไตรมาสที่2มีคนมา convert ไป 1,547 ล้านนะคะก็คือมีหุ้นเพิ่มขึ้น 73.51 ล้านหุ้นแล้วก็จากกรกฎาคมถึงสิงหาก็มีการ convert เพิ่มอีก992ล้านบาทนะคะที่เป็น convertible ที่เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพก็มีหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นมาอีก 47.14 ล้านนะคะเพราะฉะนั้นณวันที่14สิงหาเราก็มี convertible bond outstanding อยู่ประมาณ 5,900 ล้านนะคะแล้วก็ number of share วันนี้หลังจากจดทะเบียนเพิ่มไปแล้วก็ 15,611.6 ล้านหุ้นนะคะถ้าดูในงบก็จะเห็นว่าดอกเบี้ยจะลงนะคะจะลดลงดอกเบี้ยจ่ายเราลดลงเพราะว่าการที่คอนเวิร์ตจากตัวบอนด์มาเป็นหุ้นนั้นเนี่ยก็ทำให้ตัวสำรองในส่วนที่เราสำรองเป็นเปอร์เซ็นต์ของดอกเบี้ยไว้เนี่ยก็จะลดลงไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างควอเตอร์สองควอเตอร์แรกก็จะมีลดไปแล้วแล้วก็ถ้าเราคิดเล่นๆนะคะคิดเล่นๆว่าสมมติว่าวันนี้มีคนมาไถ่ถอนหมด5,900 ล้านหรือประมาณ 6,000 ล้านโดยที่ยังไม่ได้ไปจนถึงวันที่เราสิ้นสุดอีกปีหนึ่งเนี่ยตัวที่ดอกเบี้ยที่เราจะเซฟได้ก็อยู่ประมาณใกล้ๆ300ล้านนะคะนั่นก็คือตัวที่จะเกิดขึ้นถ้ามีการมาคอนเวิร์ตเพราะฉะนั้นผลของการคอนเวิร์ตก็คือสวิตช์จากตัวหนี้ไปเป็นทุนนะคะก็คือเราไม่ต้องไปสำรองในส่วนของดอกเบี้ยที่จะคาดว่าจะมาเกิดขึ้นแต่จะมีจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นมาจดทะเบียนในตลาดนะคะส่วนของ gearing ก็จะดีขึ้น DE ratio ก็จะ debt ก็จะลดลง equity จะเพิ่มขึ้นนะคะ gearing ดีขึ้นจำนวนหุ้นจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าภาระดอกเบี้ยที่เราจะต้องสำรองไว้เราไม่รู้แหละว่าจะมีคนมา convert หรือจะมีคนมา redeem ณจุดสุดท้ายแต่ถ้ามีการมา convert ทั้งหมดในเอาเป็นว่าในเวลานี้ก็คือเราจะเซฟดอกเบี้ยไปนะคะอันนี้ก็ในเรื่องของตัว BDMS เดี๋ยวค่อยเป็นเรื่องของถามตอบนะคะก็อยากเชิญวันนี้อยากให้อาจารย์ชัยรัตน์นะคะเล่าถึงในเรื่องของตัวกลุ่มที่2นะคะซึ่ง อย่างที่เรียนไปแล้วก็มีสมิติเวชสุขุมวิทศรีนครินทร์นะคะสมิติเวช BNH สมิติเวชชลบุรีสปิริตเวสศรีราชาใช่ไหมคะหลักๆก็จะเป็นลักษณะนี้ก็คือกลุ่มที่เราเรียก SBS ซึ่งจริงๆจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะคะก็แต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ถือเป็น BDMS ก็ถือหุ้นใน SBS เป็นเรียกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงที่สุดนะคะกว่าผู้ถือหุ้นรายอื่นๆนะคะเชิญอาจารย์เลยค่ะครับก็ขอบคุณคุณธนมลนะฮะแล้วก็กล่าวสวัสดีกับผู้ร่วมประชุมทุกท่านนะครับก็สำหรับของ BDMF กลุ่ม2นี่ฮะกลุ่ม2คือกลุ่มที่ผมดูแลอยู่ก็ประกอบไปด้วยเซอร์วิสเวส7โรงพยาบาลแล้วก็ BNH อีก1โรงพยาบาลนะฮะตัวเลขต่างๆผมเข้าใจว่าท่านผู้ร่วมประชุมทุกท่านทราบตัวเลขในทั้งภาพรวมแล้วส่วนของตัวเครือเซอร์วิสกรุ๊ปแล้วก็ BNH แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่นำเสนอในสไลด์เนี่ยคงจะเป็นเรื่องของในอนาคตนะฮะซึ่งเราจะเน้นหนักในเรื่องของ sustainability ก็คือความยั่งยืนนะครับทำไงถึงจะยั่งยืนได้ซึ่งคงหนีไม่พ้น2ตัวตัวที่1ก็คือการ build trust ถ้าสมมติว่าทุกส่วนงานเนี่ยไว้วางใจเรานะฮะโอกาสที่เราจะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนเนี่ยผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นและเป็น point ที่สำคัญมากอีกส่วนหนึ่งแน่นอนในการที่จะเจริญเติบโตยั่งยืนเราก็ต้องมี expansion มีการขยายกิจการถ้ายังอยู่แบบเดิมก็คงจะการ expansion ต่างๆก็คงทำได้ไม่ดีนะครับสไลด์ถัดไปนะครับ
พราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนที่เป็น sustainable เนี่ยเราได้ทำในส่วนที่เป็น hospital of choice hospital of choice คือโรงพยาบาลที่ครองใจทุก stakeholder ได้แก่ครองใจผู้ป่วยนะครับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลแพทย์แล้วก็ชุมชนรวมถึงผู้ถือหุ้นนะครับเพียงเนี่ยใน5 stakeholder ตรงนี้เนี่ยเราจะมีตัวชี้วัดเพื่อให้เห็นเพื่อจะเห็นให้เห็นว่าเอ๊ะตรงนี้เราสามารถในครองใจในทั้ง5ด้านนี้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นโชคดีของในสมิติเวชที่ Asia Hospital Management Award ก็คือเป็นองค์กรที่มีโรงพยาบาลต่างๆในเอเชียเนี่ยเข้าใจว่า 2-3,000 โรงพยาบาลนะครับที่เข้ามาอยู่ในสมาชิกปีนี้มาจัดที่ประเทศไทยนะครับเราก็ได้รับการคัดเลือกฮะให้ได้รับรางวัลเป็น Most Improved Hospital in Thailand นะฮะปี2018นะฮะตรงนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องการก็คือสร้าง Trust ถ้าเราตอบโจทย์ Stakeholder ได้ทุก Stakeholder ก็เขาก็จะไว้ใจเรานะฮะแล้วก็เราก็น่าจะ สามารถถัดไปครับแล้วก็เราก็ได้รับรางวัลท็อป5เนี่ยของWorld Best Hospital ในทางด้านของเรื่องของ Medical Tourism นะฮะซึ่งเราก็ได้มาปีนี้เป็นปีที่2ถัดไปครับที่เหลือก็คงภายใน2ปีนี้ก็ได้รับอวอร์ดที่สำคัญก็คือนอกจาก World Best ก็คือเป็นเรื่องของที่ทางประเทศจีนเนี่ยเขาจะได้มีการทัวริสต์ของเขาได้มีการโหวตนะฮะเป็น Top Choice Medical Wellness from 2017 People's Choice Award Thailand voted by Chinese tourist ซึ่งตรงนี้เราได้แล้วก็ส่วนของประเทศไทยเป็น Thailand Top Company Award ซึ่งเราได้ติดต่อกันมา5ปีซ้อนนะฮะรวมถึงรัฐบาลของทาง Middle East เนี่ยก็ให้โรงพยาบาลเด็กของเราเนี่ยเป็น Best Children Hospital ในมุมมองของรัฐบาลอาหรับนะฮะถัดไปครับงั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพของการที่เราจะบอกว่า trust ได้ยังไงเราก็ต้องไปสะท้อนกลับไปที่มุมมองของแต่ละ stakeholder ว่าเราคล่องใจเขาไหมเขาแฮปปี้กับเราไหมส่วนงานต่างๆที่เขาไว้วางใจแล้วก็ระบอกตัวเราเองว่าเรา trusted ไม่ได้แต่ต้องเป็นคนอื่นบอกนะครับในส่วนของ expansion ก็มี2สไลด์ทั้งหนึ่งนะฮะส่วนหนึ่งที่อยากเรียนให้ท่านผู้เขียนทราบก็คือเรื่องของโรงพยาบาลญี่ปุ่นนะครับโรงพยาบาลญี่ปุ่นจะอยู่ติดกับโรงพยาบาลเซเว่นสุขุมวิทที่อยู่ในซอยทองหล่อนะครับตรงนี้จะเป็นตึก7ชั้นแล้วคิดว่าประมาณต้นปีหน้าเนี่ยก็จะมีโรงพยาบาลเซเว่นจ่ายไปนี้ฮอสพิทอลเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยในชุมชนที่นั่นนะฮะซึ่งตรงนี้ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการรองรับชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาโดยเฉพาะเรามีโครงการของเรื่องของ EEC เข้ามานะครับและสไลด์สุดท้ายนะครับผมเป็นเรื่องของฝั่งชลบุรีทั้งตอนออกและทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าตอนนี้เนี่ยโครงการ EC ก็กำลังเดินสายอยู่นะครับพูดไปที่ชลบุรีแล้วนะฮะแล้วระยองเดี๋ยวไล่ไปฉะเชิงเทราแล้วกลับมาที่กรุงเทพซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีเรื่องราวของคนต่างชาติต่างๆเดียวเข้ามาหาเราเยอะแล้วก็ตัวเลขของสมเด็จเราจะมีสมเด็จ2โรงพยาบาลที่อยู่ในจังหวัดชลบุรีคือสมเด็จชลบุรีและสมเด็จศรีราชานะครับซึ่งสมเด็จชลบุรีมีความเจริญเติบโตมากแล้วก็เราคิดว่าเราคงจะต้องมีการขยายนะฮะเราจะสร้างตึกเพิ่มขึ้นมาอีก11ชั้นนะครับก็คิดว่าประมาณต้นปี2020ก็เราจะมีเตียงขึ้นมาอีก200เตียงเพื่อสำหรับรองรับนะครับชุมชนคือให้มันสอดรับกับโครงการ EC รวมถึงชาวต่างชาติต่างๆไม่ใช่ว่ามีแต่ญี่ปุ่นมีตั้งหลายประเทศจีนเลยก็เกาหลีต่างๆก็เข้ามานะครับก็ตรงนี้ก็เป็นแผนที่เราทำหน้าที่เพื่อรองรับดีมานด์ที่เข้ามาโดยซัพพลายเพื่อให้รองรับกับดีมานด์และถ้าด้วยความที่เราเคยมี expansion ของเราไปเรื่อยๆและความที่เราพยายาม build trust ตรงนี้เรื่อยๆก็น่าจะ เป็นส่วนหนึ่งที่จะตอบโจทย์เรื่องของ sustainability ได้ขอบคุณครับก็ขอบคุณอาจารย์ชัยรัตน์นะคะก็ต้องบอกว่าสมิติเวชชลบุรีเนี่ยเป็นอะไรที่มีการเติบโตที่ดีมากหลังจากเปิดเนี่ยปรากฏว่าเปิดขึ้นมาก็เต็มเลยเราก็เลยต้องใช้อาจารย์ชัยรัตน์จะไม่ได้เล่าว่าก็เลยใช้วิธีพ่วงพี่น้องเข้าด้วยกันใช่ไหมคะศรีราชากับชลบุรีอาจารย์เรียกอะไรนะคะสมิติเวชศรีชนครับศรีชนคือศรีราชากับชลบุรีนะครับสมิติเวชเขาเรียกว่า SSH คือสมิติเวชศรีราชาฮอสพิทอลส่วนชลบุรี SCS คือสมิติเวชชลบุรีฮอสพิทอลแต่เราจะเรียกเป็น SSCH นะคือรวมกันเลยเพราะว่าก็คือจริงๆก็คือว่า1 hospital 2 location นะครับทุกอย่างใช้ร่วมกันนะฮะ
จะเชื่อมโยงกันพนักงานเชื่อมโยงกันอุปกรณ์ความรู้ต่างๆโน้ตฮาวอะไรต่างๆแมเนจเมนต์ก็มีการสลับที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นการรองรับตัว EEC นะคะซึ่งจริงๆแล้วเราวันนี้เนี่ยเรามองการเติบโตของ EEC ซึ่งอาจจะยังไม่ได้แถลงในวันนี้แต่คิดว่าในเชิงของการไม่ได้สร้างโรงพยาบาลใหม่นะคะแต่ในเชิงของการขยายโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเพื่อรองรับ EEC ซึ่งหลายโรงพยาบาลเรามีพื้นที่อยู่นะคะก็วันนี้ก็เริ่มมองกันว่าถ้า EEC เกิดในเวลาในช่วงระยะเวลา 1-2 ปีข้างหน้านั้นเนี่ยโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเราเนี่ยก็พร้อมที่จะรองรับตัวเขตเศรษฐกิจพิเศษนะคะ EEC อันนี้ก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นแผนงานนะคะทีนี้ถ้าในสไลด์ถัดๆไปเนี่ยคงจะไม่ go through เพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่ทุกท่านพอทราบอยู่แล้วแต่อาจจะไฮไลท์ให้เห็นนิดนึงในเชิงของตัวที่เราได้เคยเรียนไว้ว่า insurance เนี่ยวันนี้เนี่ยได้เข้ามาทำงานหมายถึงว่ากลไกของ insurance ในประเทศเนี่ยเราพบว่ามีการเติบโตที่ดีมากนะคะโดยเฉพาะถ้าเทียบอินชูรันทุกประเภทปีนี้เฮลท์อินชูรันมีการเติบโตที่ดีนะคะถ้าหลายท่านเข้าไปดูในเว็บไซต์ใน Facebook ใน LINE ก็จะเห็นว่าทุกคนจะป๊อปในเรื่องของป๊อปอัพขึ้นมาในเรื่องของคนไข้ในเรื่องของกรมธรรม์ที่มีการดูแลคนในเรื่องของเฮลท์มากกว่าที่จะเป็นการดูแลในเรื่องของไลฟ์อินชูรันส์นะคะแล้วเราก็พบว่าการเติบโตของ BDMS ในช่วงที่ผ่านมานะคะซึ่งต้องเรียนว่าถ้า year to date นั้นเนี่ยการเติบโตคนไข้อินชูรันส์ก็โตประมาณใกล้ๆ 20% นะคะก็ถือว่าเป็นการเติบโตที่ดีสำหรับคนไข้ไทยอันนี้เรามองในภาพรวมของตัวธุรกิจด้วยว่าการที่คนหันไปใช้ประกันสุขภาพมากขึ้นก็จะลดภาระทั้งภาครัฐบาลแล้วก็ทำให้มีความสามารถในการจ่ายเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งในสไลด์ที่เห็นเนี่ยนะคะถ้า year to date วันนี้เนี่ยตัวเลขปีที่แล้วมัน26ปีนี้จะขึ้นมา28นะคะในไตรมาสที่แล้วอาจจะเป็น29แต่ว่าเนื่อง proportion ในไตรมาสที่2มันทำให้ตัวเฉลี่ยลดลงไปนิดนึงแต่เวลาที่เรามอนิเตอร์เราก็พบว่าการเติบโตของ local insurance มีการเติบโตที่ดีมากนะคะซึ่งอันหนึ่งเนี่ยต้องเรียนว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้เน้นเฉพาะอินชูรันในประเทศแต่ว่าเราเน้นอินชูรันต่างประเทศซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีทีมการตลาดต้องแนะนำนิดนึงคุณบุรณัฐแอบนั่งอยู่ข้างๆขออนุญาตโชว์ตัวนิดนึง คุณบุรณัฐเป็นตำแหน่งคุณ EP ดูทางด้านของinternational market ของเรานะคะตลาดต่างประเทศซึ่งทำงานได้ดีมากในวันนี้เนี่ยเรากำลังขยายในเรื่องของคนไข้ที่เป็นอินชูรันต่างประเทศที่จะเข้ามารักษาพยาบาลในประเทศไทยทั้งสิ่งที่เรามองก็คือว่าการที่จะเข้ามาในรูปของการเช็คอัพหรือเป็น travel insurance นะคะซึ่งวันนี้เราจะมีโรงพยาบาลที่คุณหมอประมาพรเตรียมมาไว้ว่าจาก center of excellence ส่วนหนึ่งเราจะทำเพื่อรองรับคนไข้จากต่างประเทศที่เข้ามาในรูปของการท่องเที่ยวเพราะปีนี้การท่องเที่ยวเราดีมากนะคะเราก็จะรองรับTravel Insurance ด้วยก็จะทำให้สัดส่วน Insurance อันนี้เพิ่มขึ้นก็จะไฮไลท์ในพาร์ทนี้นะคะส่วนในหน้าถัดไปก็ต้องบอกว่าในรูปของ OPD Visits Per Day ในกลุ่มก็มีการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะADC เช่นกันแล้วก็ตัวoccupancy rate ก็ถ้าเทียบกับปีที่แล้วก็เพิ่มขึ้นนะคะส่วนที่เหลือก็ต้องบอกว่าอันนี้ proportion อันนี้ก็ยังเห็นว่าตัวโรงพยาบาลที่เป็น center excellence ซึ่งเข้าใจว่าตอนนี้ complete ไปกี่เปอร์เซ็นต์นะคะอาจารย์ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์คือที่เรียนว่าเราทำ center of excellence COE ในการ affiliation กับโรงพยาบาลต่างประเทศมา3ปีปีนี้เนี่ยเราได้ 90% แล้ว completion นะคะหมายความว่าเป็นช่วงที่เราสามารถจะมีแพทย์หรือมีพยาบาลมีความพร้อมที่รองรับคนไข้ต่างชาติได้เพิ่มขึ้นเราก็จะเห็นว่าสัดส่วนของโรงพยาบาลใหญ่ๆนั้นเนี่ยจาก income distribution contribution นั้นเนี่ยเขาจะมี EBITDA ที่โตขึ้นจาก revenue per visit per patient day ที่เพิ่มขึ้นอันนี้ก็ตัวเลขที่เรามองเห็นว่ายิ่งเราผลักขึ้นเป็น COE มากเท่าไหร่เนี่ย yield ก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะที่เหลือก็จะเป็นตัว margin แล้วก็ตัวสัดส่วน capital structure ของเรายังแข็งแรงอยู่นะคะเราก็จะพบว่า
gearing ratio เราก็ดีอยู่นะคะอยู่ 0.5 หรือว่า net debt to EBITDA ก็จะดีขึ้นรวมถึง interest coverage ratio ในปีนี้ขึ้นไปได้สูงนะคะมากกว่า13-14เท่าอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลรวมส่วนในอันสุดท้ายอันนี้ก็ยังไม่ได้มีการอัปเดตเข้าใจว่าอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เรายังไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นนะคะก็เดี๋ยวขอในเซสชันต่อไปก็คงอยากให้เป็น Q&A แล้วก็ให้แต่ละท่านถามได้เลยทั้งอาจารย์ชัยรัตน์อาจารย์บรมพรก็พร้อมจะให้ข้อมูลนะคะเชิญเลยค่ะงั้นขอถามที่กลุ่ม2ก่อนนะครับไม่แน่ใจว่าในแง่ของเรเวนูเนี่ยกลุ่ม2ตอนนี้คอนทริบิวเท่าไหร่แล้วก็average growth ประมาณเท่าไหร่อ่ะครับอันนี้ขอตอบก่อนที่จะไปเนี่ยนะคะสไลด์อันนี้เนี่ยคือ operating income contribution ของ BDMS นะคะแล้วก็ขวามือคือ EBITDA เราจะพบว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มที่2เนี่ย SVHซึ่งอันนี้คือของเขาแค่สมิติเวชนะคะสุขุมวิทกับศรีนครินทร์เนี่ย revenue อยู่ 12% แล้วก็ EBITDA เขาอยู่ที่เท่าไหร่13%นะคะอยู่ที่ 13% แต่ว่าอันนี้ถ้าทั้งบริษัทต้องถามว่าทั้งกลุ่ม2เดี๋ยวให้เท่าไหร่นะคะนี่มัน12ในส่วนของ growth นะคะในส่วนของกลุ่ม2เนี่ย year to date ก็จะโตประมาณ 12% นะคะแล้วตัวไม่น่าจะสมิติเวชชนะทาวนะวันนี้เป็นยังไงบ้างครับสมิติเวชชนะทาวเนี่ยครับตอนนี้ก็การเจริญเติบโตล่าสุด7เดือนที่ผ่านมาโตถึง 12% นะฮะแล้วก็ EBITDA นั้นดีกว่าเก่า 31% นะครับงั้นขออัปเดตตัวกรุ๊ปอีกทีหนึ่งนะครับว่าไม่แน่ใจตอนนี้โรงพยาบาลที่ยังติดลอสอยู่ลดเหลือเท่าไหร่แล้วครับโรงพยาบาลที่ติดลอสอยู่ที่ EBITDA level นะคะ year to date ก็จะมี4โรงพยาบาลนะคะพอบอกได้ไหมครับพี่แก้วอ๋อชื่อโรงพยาบาลใช่ไหมคะก็จะมีกรุงเทพเพชรบุรีนะคะสมิติเวชไชน่าทาวน์ศรีระยองแล้วก็กรุงเทพสุราษฎร์นะคะครับอยากถามเรื่องตัวรายได้ที่มาจากอินชอรันนะครับถ้าเราดู second quarter อันเดียวนี้โตกี่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้า second quarter อย่างเดียวใช่ไหมคะอินชูรันมีสัดส่วนอยู่ที่ 27% ประมาณ 27% ถ้าเราดูที่เป็น growth year on year เฉพาะส่วนที่เป็นถ้า growth ของ quarter 2เดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่ง growth ของ quarter 2อย่างเดียว 17% ค่ะ 17% ซึ่งก็ถือว่าโตดีกว่า total revenue ค่อนข้างเยอะดีกว่าคือ เป็นเซกเตอร์ที่ดีที่สุดถ้าเทียบกับเซลเพย์นะคะเซลเพย์เนี่ยมีการเติบโตแต่ว่าเป็นซิงเกิลดิจิตคือเราพบว่าจริงๆเป็นตามความคาดหมายว่าในระยะยาวแล้วโอกาสที่คนจะจ่ายเงินจากกระเป๋าตัวเองเนี่ยมันจะลดลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังก์ชันคือแต่จริงๆฐานของเซลเพย์เดิมมันก็โตกว่าอินชูรันแต่ว่าเราก็พบว่าสัดส่วนอินชูรันนั้นเนี่ยยังมีการเติบโตที่ดีต่อเนื่องQuarter 1 Insurance โต 24% นะครับคราวนี้เห็นเมื่อกี้พูดถึงตัว Insurance ที่ว่าจะมา drive ตัว Foreign Patient Revenue ด้วยนะครับคราวนี้เห็นพี่นฤมลบอกว่ามี Travel Insurance อันนี้อาจจะเป็น Travel ทั่วไปสมมติมาถึงแล้วป่วยเป็นหวัดอะไรอย่างนี้ก็เข้ามาใช้ใช่ไหมครับแต่ว่าส่วนที่เป็นอย่างพวก Medical Tourist นะครับที่เขาเป็น Direct Fly In เข้ามาตอนนี้มีประกันบริษัทของประเทศไหนบ้างที่เขายอมจ่าย
ให้คนของเขามาใช้บริการของที่ต่างประเทศและจ่ายครับน่าจะไม่เรายังไม่ได้มีเป็นบริษัทโดยเฉพาะทางโซนฝั่งประเทศทางตะวันตกเรายังพยายามติดต่อทางโน้นอยู่เพราะเรารู้ว่าคิวการรักษาพยาบาลหมายถึงว่าที่เขาจะต้องไปรอคิวผ่าตัดตาผ่าตัดเข่าทางยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยคิวยังยาวแต่มันยังมีปัญหาค่อนข้างซับซ้อนภายในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราศึกษามาหลายปีแล้วแต่ต้องบอกว่ายังไม่ประสบความสำเร็จที่จะพาคนไข้ของตะวันตกมาแต่ตอนนี้ที่เรามีจ่ายเนี่ยเราไม่เรียกเป็นอินชูรันเราจะเป็นเรียกเป็นคอร์ปอเรทดีกว่าค่ะก็จะเป็นคอร์ปอเรทที่เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นของ Middle East ชาติต่างๆแล้วก็องค์กรต่างๆของ Middle East ที่ยังเป็นกลุ่มหลักของเราครับจริงๆก็ได้ยินมาเหมือนกันนะครับว่ามันมีอุปสรรคค่อนข้างเยอะคราวนี้แต่ไม่แน่ใจว่าอุปสรรคเนี่ยมาจากโพลิซีของ Government ในประเทศนั้นๆเองว่าไม่อนุญาตให้บริษัทประกันมา cover โรงพยาบาลในต่างประเทศเพราะว่าเขากลัวว่าคนอาจจะใช้บริการแล้วก็บินมาใช่ไหมครับหรือว่ามันมาจากตัวบริษัทประกันเองซึ่งเขาอาจจะมองว่าเขายังไม่คุ้นกับเรื่องของความเสี่ยงนะครับเรื่องของการ price premium อะไรเท่าที่ได้ยินมาเนี่ยมีประเทศเดียวที่เคยทำ contract แบบนี้ได้คืออินเดียแล้วก็ไม่มีชาติอื่นๆอีกเลยแล้วก็จำนวนไม่ได้เยอะทีนี้มันก็จะมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือเพราะว่าประเทศทางยุโรปหรือตะวันตกเนี่ยบางประเทศก็จะเป็นnational health อยู่แล้วก็คือประกันโดยประเทศไม่ได้ผ่านตัวประกันที่เป็นที่เขาจ่ายเองนะคะส่วนที่เรา work เนี่ยจะมีทั้ง2อันที่ยังติดต่ออยู่มาตรฐานการรักษาพยาบาลไม่น่าใช่ประเด็นเพราะว่าเราก็จะมีมาตรฐานการรักษา JCI อยู่ในหลายโรงพยาบาลอยู่แล้วแพทย์ที่ทำงานกับเราส่วนหนึ่งก็จบจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ที่มาตรฐานการรักษาพยาบาลแต่เป็นรายละเอียดภายในส่งมาแล้วส่งกลับไปใครจะดูแลต่อสกรีนกันมายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมาจะมาคนเดียวเนี่ยคุยวนๆอยู่แถวๆเนี่ยค่ะหลายปีแล้วค่ะแต่ก็คิดเหมือนกันว่าจริงๆไม่อยากบอกว่าปัญหาส่วนเนี้ยไม่ได้อยู่ที่เราเขาอยากให้เราทำอะไรเราก็ทำได้หมดเชื่อว่าสมิติเวชก็เคยคุยเหมือนกันแต่ว่าพอเราคุยไปสักพักนึงเขาจะเงียบไปอันนี้เราคุยกับบริษัทประกันใช่ไหมครับทั้งบริษัทประกันแล้วก็บางครั้งก็จะเป็นตัวแทนของ government ของชาตินั้นๆที่บอกว่าสนใจอยากมาเพราะว่ามาแล้วเห็น facility เราน่าจะทำได้แต่คุยไปพักหนึ่งก็จะหายไปโอเคได้แต่ว่าคิดแนวโน้มว่ามันน่าจะประสบความสำเร็จมันมี possibility ที่สูงขึ้นไหมครับตรงนี้จริงต้องบอกว่าความพร้อมเราอะมีทำได้แล้วน่าจะติดประเด็นทางฝั่งเขาที่เขาก็ไม่ได้บอกเราว่าทำไมเพราะว่าเขาถามคำถามอะไรมาจะเป็นค่ารักษาพยาบาลเราเทียบให้ได้หมดอยู่แล้วมาตรฐานการรักษาพยาบาลรักษาอะไรนอนกี่วันอะไรทุกอย่างมีพร้อมหมดแต่ว่าฝั่งเขาอ่ะก็ยังไม่ได้ติดต่อกลับมาให้โปรเจกต์นี้มันสำเร็จค่ะนะครับงั้นขอถามภาพรวมๆเลยเรื่องของมาร์จิ้นนิดนึงได้ไหมครับเพราะว่าคือตอนนี้ในช่วง2ควอเตอร์แรกเราก็รู้ไปเห็นนะครับว่า margin มันมี expansion จริงๆคราวนี้พอเราเข้าในช่วงของ second half ไปเนี่ยนะครับคิดว่า margin expansion ตรงนี้เนี่ยน่าจะยังมีผล momentum ต่อเนื่องไปอีกไหมครับ margin ยังดีอยู่นะคะเพราะว่า อย่างที่เรียนว่ามันจะแบ่งกลุ่มออกเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเนี่ยเราเรียกว่า center of excellence center of excellence ก็คือ10โรงพยาบาลที่เคยวันนี้อาจจะไม่ได้มีสไลด์ถ้าพอจำได้ก็คือที่เฮดควอเตอร์สมิติเวชพญาไทเชียงใหม่อุดรพัทยาภูเก็ตเนี่ยนะคะอันกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่มาร์จิ้นสูงเลยนะคะ อยู่ในกลุ่มที่มาร์จิ้นมากกว่า 25% อันนี้คือกลุ่มที่มาร์จิ้นเราเรียกว่าดีเลยอันนี้ถึงเป็นจุดที่เรามองว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ได้มีCMI ที่สูงนะคะและรักษาโรคที่ยากมีคนไข้ต่างชาติเข้ามานะคะกลุ่มที่2เราเรียกว่า mature hospital mature hospital หมายถึงว่ากลุ่มที่ไม่ได้เป็น COE แต่ว่าเป็นกลุ่มที่อยู่ลงเป็นกลุ่มที่เราถือว่ามีความพร้อมในการรักษาพยาบาลกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะต่ำลงมานะคะ
อาจจะอยู่ในระดับที่20กว่าๆแต่ว่ากลุ่มที่3คือกลุ่มที่เป็นโรงพยาบาลใหม่โรงพยาบาลใหม่ไม่ได้หมายความว่า1ปี2ปีแต่โรงพยาบาลที่เราคลาสสิฟายว่าถ้าอยู่กับเราน้อยกว่าเอาเป็นว่าโอเปเรตน้อยกว่า 5-6 ปีประมาณนี้เรายังถือว่าเป็นกลุ่มใหม่ละกันนะคะกลุ่มใหม่นั่นหมายว่าเราจะต้องพัฒนามาตรฐานให้ดีเราจะต้องมีแพทย์ที่มีความชำนาญอันนี้เนี่ยก็จะมาจิ้นจะต่ำลงไปนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามองเห็นก็คือว่ามาจิ้นจะมีการ improve เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจาก COE จากโรงพยาบาลที่มาชัวขณะที่โรงพยาบาลใหม่ที่กำลังเกิดเนี่ยเมื่อเขามีความเติบโตขึ้นมาได้ถึง5ปีเนี่ยเราก็จะเห็นละมาจิ้นก็จะแตะขึ้นไปได้ถึง 20% นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณธนิยาถามว่าดีไหมในแต่ละเดือนเราอาจจะมองไม่ได้เห็นขนาดนั้นมันอยู่ที่ว่า revenue ที่มันจะ movement ต่างกันแต่ว่าเทรนด์ระยะยาวเนี่ยอันนี้เราชัดเจนว่าเมื่อ move จากโรงพยาบาลใหม่เป็น mature move จาก mature ซึ่งเข้าใกล้ๆความเป็น excellent center เนี่ย margin มันจะขึ้นไปแน่นอนแต่ถ้าเกิดเราดูเทียบเฉพาะ Excellence Center นะครับคือหลังจากที่เรามีการอัปเกรดขึ้นมาแล้วเนี่ยครับกับเทียบกับตัวมันเองก่อนที่จะอัปเกรดเนี่ย margin มันก็เพิ่มขึ้นดีขึ้นค่ะดีขึ้นเพราะว่า CMI เขาสูงขึ้นแล้วก็มันได้หลายเรื่องที่มีการพัฒนากันขึ้นมาเฉพาะกลุ่ม2นะครับตัวที่สุขุมวิทกับที่ศรีนครินทร์นี่โตประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับรายได้ก็สำหรับสุขุมวิทกับศรีนครินทร์เนี่ยจริงๆก็คือ Smith Web Public Company นะโตประมาณ 9.4 ประมาณนี้ 9% กว่าๆถ้าแยกคนละไซส์อ่ะฮะถ้าก็คือ one hospital two location เหมือนกันนะฮะคือเราพยายามซินเนอร์จี้กันนะฮะเพราะว่ามันเป็น Smith Web Public Company เป็นบริษัทเดียวกันส่วน EBITDA อยู่ที่ประมาณ 25% ครับอันนี้คือมาถึงมกราคมถึงกรกฎาคมนะฮะต่างจังหวัดนะครับถ้าสมมติว่าไม่เอาโรงพยาบาลใหม่เนี่ยรายได้โตประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่าคุณรัฐมนตรีบอกว่าส่วนหนึ่งที่โตดีเพราะมันมีเบลนด์ด้วยโรงพยาบาลใหม่เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะก็สูงนะต่างจังหวัดก็สูงกว่าถึงจะเอาออกไปก็ยังสูงกว่าเดี๋ยวค่อยตอบขอถามเรื่อง wellness ได้ไหมครับว่าอย่าง quarter 2นี้เราบอกได้ไหมครับว่ามัน contribute loss ประมาณเท่าไหร่ที่ EBITDA ครับไม่ได้เยอะมากอะค่ะ quarter 2เนี่ย EBITDA loss ประมาณ20ล้านนะคะอ๋อโอเคแต่ถ้าเรารวมพวก depreciation interest expense ก็จะเยอะหน่อยใช่ไหมครับซึ่งมันก็ครับผมเคยเรียนนะคะว่า wellness เนี้ยเนี่ยไม่คือเราใช้จริงๆก็ resource ส่วนหนึ่งก็มาจากตัวกลุ่มหนึ่งที่อาจารย์ปรมาภรณ์เดี๋ยวอาจารย์ปรมาภรณ์อาจจะอัปเดตเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมันไม่ถึงกับว่าเป็นโรงพยาบาลใหม่อย่างแท้จริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของ EBITDA loss จะเห็นว่าไม่เยอะหรือทั้งปีเองก็ไม่มากนะคะทั้งปีถึงสิ้นปีเนี่ยก็ไม่ได้ถึง quarter 3 quarter 4ก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาแต่ไม่ได้มากมายเป็นหลักหลายร้อยล้านอย่างที่เราว่ากันที่เราเคยมองเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าอะไรที่เขาจะไม่เปิดเขาก็ยังไม่ได้เอาคนใส่เข้าไปนะคะก็อาจจะมีค่า depreciation แต่อย่างที่เรียนว่าหลักๆมันคือที่ดินตึกมันก็ไม่ได้มีการไปลงทุนใหม่นะคะก็คือเป็นตึกที่เขามีอยู่แล้วก็มีรีโนเวทแล้วก็มีค่า depreciation จากการรีโนเวทในเรื่องของ loss ที่เกิดจาก operation จริงๆนั้นเนี่ยมันจะล้อไปกับรายได้ถ้ารายได้เกิดมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะคะอาจารย์อัปเดตนิดนึงนับจนถึงปัจจุบันนี้ตอนนี้เปิดแล้ว3คลินิกนะคะก็คือคลินิกที่เป็นตัว Royal Life Anti-Aging คลินิกที่2ก็จะเป็นคลินิก Musculoskeletal หรือคลินิกสปอร์ตคลินิกที่3ก็คือ Dental Clinic นะคะทั้ง3คลินิกเปิดแล้วก็ชั้นล่างที่เป็นพลาซ่าตอนนี้ก็ทยอยเปิดกันคือสาเหตุที่พลาซ่าส่วนหนึ่งเปิดช้าเพราะว่าร้านค้าต่างๆเขาอยากรอให้ตัวคลินิกเปิดมาพอสมควรให้มีคนเดินนะคะก็จะมีสตาร์บัคมีร้านอะไรมีวิลล่าซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะเปิดภายในเดือน2เดือนนี้นะคะส่วนคลินิกที่เหลือเนี่ย
พอดีทางตัวกองประกอบเขาอยากให้รวบแล้วก็เปิดเป็นลายเส้นเดียวเดิมเราจะเปิดทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นเขาขอให้รวบเป็นลายเส้นเดียวตอนนี้ก็เลยจากเดิมที่จะเปิดทีละอันตอนนี้คิดว่าเดี๋ยวเขาจะเริ่มมาตรวจนะคะเดือนนี้สองสามคลินิกเปิดพร้อมกันตัว IVF นะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งของคลินิกหลักของเราเนี่ยน่าจะเปิดต้นเดือนตุลาคมนะคะตอนนี้ก็มีคนไข้ที่เมมเบอร์เนี่ยตอบคำถามของเมมเบอร์เราคิดว่าภายในสิ้นปีนี้เนี่ยเราจะรับ50คนเนื่องจากโพลิซีหรือ strategy ในการเปิดของ wellness เนี่ยจะปรับไปนิดนึงรายได้หลักไม่ได้มาจากเมมเบอร์เพราะว่าหลังจากเราเปิดไปเนี่ยจะมีลูกค้าที่ไม่ใช่เมมเบอร์ลูกค้าใหม่ลูกค้าที่บางครั้งไม่ใช่ลูกค้าโรงพยาบาลเราด้วยซ้ำสนใจในโปรเจกต์ wellness เองเราก็เลยต้องขยายคลินิกส่วนที่ไม่ใช่เมมเบอร์ก็คือเป็น walk in นัดมาตรวจเนี่ยคล้ายๆกับในโรงพยาบาลแต่ว่าด้วยลักษณะของคลินิกเองที่รูปแบบเนี่ยไม่เหมือนโรงพยาบาลคนไข้ส่วนหนึ่งจะชอบมากกว่าแล้วก็สะดวกสบายมีความเป็นส่วนตัวเราก็เลยขยายพาร์ทที่เป็นคลินิกที่เป็น walk in เนี่ยให้ใหญ่มากขึ้นแต่เราต้องคีปพื้นที่ส่วนที่เป็นเมมเบอร์ไว้เมมเบอร์เนี่ยเนื่องจากว่าเรามองแล้วว่าอันนี้ไม่ใช่รายได้หลักเราต้องการให้มันมีความสมบูรณ์ 100% ก็จะทยอยเปิดไปใน50คนแรกเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นคนไทยทั้งหมดและเป็นคนที่รู้จักเราดีอยู่แล้วเขารู้จักเราดีเรารับเข้ามาทยอยรับเข้ามาเป็นเมมเบอร์เนี่ยส่วนหนึ่งเขาช่วยคอมเมนต์ให้เราให้เราสามารถสร้างคลินิกที่เป็นเมมเบอร์ที่สมบูรณ์เขาคอมเมนต์อันนี้เป็นถือว่าเป็นส่วนที่มีค่ามากในการพัฒนาธุรกิจแบบใหม่นะคะส่วนนี้ก็เลยจะดูว่าชะลอกว่าแผนเดิมแล้วปีหน้าเนี่ยเราค่อยเพิ่มตัวเลขของเมมเบอร์จริงๆจังๆซึ่งปีหน้าเนี่ยเราคิดว่ายังไงก็มีชาวต่างชาติแน่ๆทีนี้หลังจากที่เราเปิดรับ walk in ไปเนี่ยมีชาวต่างชาติเข้ามาบ้างทำให้คนกลุ่มเนี้ยในอนาคตพอปีหน้าหลังจากที่เขาใช้คลินิกแบบ walk in ไปเนี่ยถ้าเขาเกิดความประทับใจส่วนหนึ่งเราก็ศึกษาเขาไปด้วยเราก็จะพิจารณากลุ่มนี้ถือว่าเป็นฐานข้อมูลของการที่จะรับเขาเป็นเมมเบอร์ในอนาคตค่ะงั้นโซฟาเรายังไม่ได้บุ๊ก revenue ที่เป็น membership เข้ามาเลยยังค่ะแล้วก็ต้อง amortize นะครับเพราะวันนี้ว่าเราได้เพราะมันเป็น10ปีก็ต้องทำเป็น straight line ใช่ไหมครับพอจะขยายความได้ไหมคะว่าทำที่ดีกว่านี้ดีด้วยเหตุผลอะไรอะคะจริงแล้วเราจริงๆถ้าตอบโจทย์กลับมาเราก็พบว่ามาทั้งคนไข้ที่เป็นเซลฟ์เพย์และอินชูรันนะคะเราพบว่าโรงพยาบาลในต่างจังหวัดนั้นเนี่ยสัดส่วนของเพย์เยอร์ที่เป็นเซลฟ์เพย์เนี่ยขึ้นไปมากกว่า 40% นะคะเป็นอินชูรันเพราะว่าอาจจะด้วยหลายๆเหตุผลแต่ว่าโรงพยาบาลในกรุงเทพโดยเฉพาะเฮดควอเตอร์หรือว่าโรงพยาบาลในกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยสัดส่วนยังจะน้อยอยู่อันนี้เราตอบได้เลยว่าเนื่องจากอายุและเนื่องจากโครงสร้างของประชากรเองคืออินชูรันสมัยก่อนนั้นเนี่ยจะครอบคลุมแค่อายุ60ปีนะคะแล้วก็เด็กก็ไม่ได้รับอายุแค่60ปีเพราะฉะนั้นในต่างจังหวัดเนี่ยยังจะมีคนที่อายุอยู่ระหว่างกลางที่มาใช้บริการโรงพยาบาลเยอะกว่าเพราะโครงสร้างก็จะมากกว่าแต่พอในกรุงเทพวันนี้เนี่ยเราพบว่าจะต้องใช้เวลาจากวันนี้นะคะภายใน 1-2 ปีเนี่ยเราจะพบว่าสัดส่วนของคนไข้อินชูรันในโรงพยาบาลในกรุงเทพจะเยอะขึ้นเหตุผลก็คือว่ากรมธรรม์ที่มีการขายใหม่ๆนั้นเนี่ยจะอายุครอบคลุมไปถึง80ปีวันนี้ถ้าคนอายุบอกว่าซื้อก่อน60คุณจะซื้อไปได้ถึง80ปีกรมธรรม์เด็กก็ขายอย่างที่เคยเรียนไปว่ากรมธรรม์ที่เราออกร่วมกับจริงๆเราไม่ได้เป็นคนออกเป็นของแอคซ่านะคะอยุธยาอะไรแอนอันนั้นเนี่ยกรมธรรม์ที่ครอบคลุม80ล้านถึง100ล้านนะคะโดยที่เบี้ยถ้าคนอายุ60อาจจะอยู่ประมาณสักแสนเศษอันนี้เนี่ยถ้าซื้อก่อนอายุ60ซื้อก่อนอายุ70สามารถจะซื้อไปได้ถึงอายุ80นะคะเพราะฉะนั้นกรมธรรม์พวกนี้จะเริ่มทำงานเมื่อใน1ปีข้างหน้าเราจะพบว่า
เปอร์เซ็นต์ของเราติดตามจากบริษัทที่ขายเราพบว่ามีคนเข้ามาสมัครเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะคือเนื่องจากว่าเรามองเห็นว่าอุ้ย cover 80ล้านแสนบาทต่อปีเนี่ยแต่จริงๆแล้วแสนบาทต่อหรือประมาณแสนถึง 200,000 บาทต่อปีเนี่ยเป็นอะไรที่คนสนใจมากวันนี้คนเข้ามาซื้อเพื่อซื้อ protection ให้กับตัวเองเพราะวันนี้ถึงมองว่าอานิสงส์ของประกันจะโตขึ้นเรื่อยๆแต่โรงพยาบาลในกรุงเทพจะต้องใช้เวลานิดนึงเพราะมันเพิ่งเกิดไอ้กรมธรรม์ใหม่ๆที่แพงแล้วก็คุ้มครองโรคร้ายแรงนะคะเพิ่มแต่ขณะที่ต่างจังหวัดนั้นเนี่ยมันจะมีกรมธรรม์หลายๆบริษัทที่ cover ในช่วงอายุตั้งแต่ เกิดไปจนถึงอายุ60อ่ะเยอะมันเนี่ย เราก็พบว่าเวลาเราเอามาไล่ดูแหละเลยพบว่าสัดส่วนของโรงพยาบาลในต่างจังหวัดนั้นเนี่ยมีทั้งคนไข้ที่มีการเติบโตจากคนไข้อินชูรันที่ค่อนข้างดีในช่วงครึ่งแรกของปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ยังเป็นเทรนด์ที่ดีต่อเนื่องแล้วก็อาจจะเนื่องจากเบสของโรงพยาบาลต่างจังหวัดที่ยังต่ำอยู่เพราะฉะนั้นพอเราขยายวอร์ดมีการเพิ่มแพทย์เข้าไปมันก็เลยมีการเติบโตได้ดีนะทั้งเชียงใหม่อุดร นะคะโรงพยาบาลที่ขอนแก่นก็มีการเติบโตที่ดีซึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าrevenue growth หลักๆนั้นร้ายมาจากเครือข่ายที่เราไปลงทุนไว้ในขณะที่มาจิ้นนั้นเนี่ยมาจากโรงพยาบาล COE ที่มีการอาจจะ revenue โตไม่มากนักแต่ว่าเขา contribute margin ได้ดีเมื่อนำมาผสมกัน revenue และ margin ก็เลยดันให้มันดีขึ้นอันนี้คือถ้าอธิบายง่ายๆค่ะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตถามนิดนึงนะคะอยากจะให้recap โรงพยาบาลที่หรือ expansion ที่จะเปิดในครึ่งหลังเพิ่มเติมอะค่ะแล้วก็ที่เมื่อกี้เบลเวเนสอะค่ะก็คือปีนี้เราน่าจะเปิดในอีกคลินิกน่าจะเหลือประมาณสัก6ใช่ไหมคะทั้งหมดในปลายปีมาพูดให้ไปอีกรอบหนึ่งนะคะคุณค่ะโรงพยาบาลที่จะเปิดในช่วงครึ่งหลังนะคะก็จะมีชิวา transitional care นะคะประมาณ50เตียงแล้วก็กรุงเทพเชียงรายประมาณ80เตียงแต่เฟสแรกเนี่ยจะอยู่ประมาณ50เตียงซึ่งก็คิดว่าน่าจะทีเราเปิดในช่วงไตรมาส4เนี่ยค่ะค่ะชีวา transitional care ค่ะอยู่ด้านหลังเนี่ยค่ะอยู่ด้านหลังประมาณ50เตียงนะคะแล้วก็ส่วนที่2ก็เป็นที่กรุงเทพเชียงรายอีกประมาณ80เตียงแต่ว่าเฟสแรกนี่อยู่ประมาณ50เตียงค่ะชีวานี่เป็นโรงพยาบาลแบบ rehab หรือเปล่าฮะหรือว่าเป็นtransitional นี่มันเป็นยังไงคือเดิมเราจะมีกลุ่มคนไข้กลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะในโรงพยาบาลใหญ่ๆแบบเนี้ยค่ะจะเป็นโรคสมองหรือผ่าตัดใหญ่ๆก็จะมีช่วงที่เขาต้องทำรีแฮบทำกายภาพเช้าเย็นคนไข้กลุ่มหนึ่งเนี่ยก็กลับบ้านไปก็อย่างมากก็ได้วันหนึ่งครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นการรักษาพยาบาลจะนอนอยู่โรงพยาบาลเองก็สูงเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาทำรีแฮบเนี่ย 1-3 เดือนเพื่อให้กลับไปอยู่ที่บ้านเนี่ยแล้วโอกาสในการพลัดตกหกล้มหลังจากที่กลับไปบ้านแล้วหรือส่วนหนึ่งก็คือให้เขาร่างกายเขาฟื้นฟูกลับไปได้ถึงขีดใกล้เคียงก่อนบาดเจ็บสูงสุดเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นคอนเซ็ปต์ของการทำโรงพยาบาลนี้ขึ้นมาสำหรับคนที่ทำรีแฮบอินเทนซีฟโดยเฉพาะและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเทียบการรักษาพยาบาลเนี่ยเราจะเซตไว้ว่าถ้ายกตัวอย่างนอนโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยวันหนึ่งสมมติว่าจ่าย100บาทแต่ย้ายไปอยู่อีกตึกนึงเนี่ยซึ่งการรักษาพยาบาลอะไรที่ไม่จำเป็นเราตัดทอนลงไปเนี่ยก็จะเหลือจ่ายวันละ70บาทจะลดลงไปโฟกัสเฉพาะส่วนที่เป็นรีแฮบอันนี้ถือว่าเป็นโมเดลใหม่ที่ทำให้มาตรฐานการรักษาพยาบาลดีขึ้นนะคะยังไม่ได้เปิดค่ะขออนุญาตสอบถามกลับมาที่โรงพยาบาลทางกลุ่มต่างจังหวัดอีกนิดนึงนะคะพอดีว่าถ้าเกิดเราดู price positioning ของเราอะค่ะถ้าเทียบกับโรงพยาบาลในโลโก้ของต่างจังหวัดเนี่ยเทียบแล้วราคาต่างกันเยอะไหมคะโดยเฉลี่ยค่ะคือแบบถ้าเราต้องไปแข่งกับโรงพยาบาลในโลโก้อย่างเงี้ยค่ะมันเทียบยากค่ะในแต่ละจังหวัดสถานการณ์จะไม่เหมือนกันบางจังหวัดอาจจะราคาใกล้เคียงกันบางจังหวัด
พราะว่าในแต่ละจังหวัดคนมันก็จะเป็นคนละแบรนด์มีหลายแบรนด์กระจายอยู่แล้วแต่ภูมิภาคของเมืองไทยด้วยถ้าจังหวัดไหนการแข่งขันสูงเนี่ยอาจจะราคาใกล้เคียงกันมากทีนี้ถ้าลองเทียบ occupancy rate อะค่ะระหว่างกรุงเทพกับต่างจังหวัดนี่ของเราเป็นยังไงมั้งคะอย่าง6มันนี้เราเบรนอยู่ที่ 66% ใช่ไหมคะถ้าลองเทียบแบบกรุงเทพกับต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะ occupancy rate นะคะของที่กรุงเทพเนี่ยจะอยู่ประมาณ 67% นะคะต่างจังหวัดอยู่ประมาณ 65% ค่ะค่ะแล้วก็ขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับเรามีแผนยังไงในส่วนที่เราถืออยู่ในบำรุงราษฎร์ไหมคะไม่มีแผนค่ะไม่มีแผนค่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็อีกนิดนึงนะคะพอดีอ่านในข่าวเห็นว่าเรามีแผนขยายร้านขายยาค่อนข้างเยอะมากเลยค่ะคือแต่ว่าพอไปดูผลประกอบการในไตรมาส2อาจจะยังแบบดูไม่ได้โดดเด่นอะไรคือเหมือนเรามองเห็นศักยภาพอะไรในตรงนี้ค่ะที่เราจะเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะต้องบอกว่าร้านขายคือจริงๆเราแบ่งกลุ่มเราเรียก hospital กับ non hospital ถ้าเท้าความนิดนึงกลุ่ม hospital ก็คือโรงพยาบาลนะคะถ้ากลับไปที่หน้าสไลด์สุดท้ายของนิดนึงแป๊บนึงสำหรับอันนี้นะคะจะเห็นว่าในโรงพยาบาลทั้งหมดเราแบ่งออกเป็น7กลุ่มนะคะโดยเฉพาะ1ถึง6เนี่ยคือโรงพยาบาลแล้วเรียก hospital เพราะฉะนั้นรายได้หลักของกลุ่ม BDMS เนี่ยคือ hospital คือมารายได้จากโรงพยาบาลกลุ่ม7เนี่ยที่เป็น non hospital นะคะไม่ว่าจะเป็น natural health care ที่เป็นเรื่องของ lab นะคะ biomolecular ในเรื่องของตัวแล็บทั้งแล็บไบโอทั้งหลายแหล่นะคะแล้วก็รวมถึงบริษัทเมดิกฟาร์มานะคะน้ำเกลือ ANB บริษัทยาเซฟดักร้านขายยาเพราะฉะนั้นเซฟดักเนี่ยเป็นหนึ่งในนอนกลุ่มนอนฮอสพิทอลซึ่งเราแอคควายบริษัทนี้มาโดยที่เราซื้อบริษัทมาแล้วก็เขาจะมีร้านติดมานะคะเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ก็คือว่าเนื่องจากว่าเรามองระยะยาวว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะต้องขายยานอกโรงพยาบาลวันนั้นเนี่ยอันนี้คือ strategic investment ที่เราพร้อมที่จะมีร้านขายยาของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยการขยายอาจจะไม่ได้แรงนะคือก็ยังอยู่ประมาณ100กว่าสาขาประมาณ130สาขานะคะนี่โดยสเกลแล้วเนี่ยถ้ามันเล็กนักเนี่ยโอกาสทำกำไรมันก็จะค่อนข้างน้อยแต่วันนี้สิ่งที่ดีก็คือ Safe Duck เนี่ยเป็นเราเรียกว่าเป็นช่องทางในการขายของที่เราผลิตเองนะคะก็คือของที่ไม่ว่าจะเป็นน้ำเกลือหรือบากามอนที่เคยแจกไปใครทานบ้างป่ะไม่รู้ยาแก้ปวดหัวเม็ดสีเหลืองหรือว่าอื่นๆแล้วก็วันนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องบอกคือวันนี้เนื่องจากตัวสภาพสังคมต่างๆเนี่ยวันนี้เรามีแผนที่จะทำอินเฮ้าส์ยาจะเรียกว่าเป็นอินเฮ้าส์หลักเพิ่มขึ้นอีกหลายตัวนะคะแต่ว่าวันนี้ยังประกาศไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้ไปจดทะเบียนให้เรียบร้อยยังไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนยาเลยแต่ว่าหมายถึงว่าพอไปโยงไปถึงเซฟดักก็คือในอนาคตเนี่ยเซฟดักก็จะเป็นเหมือนตัวร้านที่จะขายของที่เราผลิตเองด้วยแต่วันนี้ยังไม่ได้มีกำไรนะคะเซฟดักเนี่ยยังไม่ได้สเกลเพราะว่าเราก็จะเจอปัญหาตรงที่ว่าเราพอเราไปอยู่ในส่วนใหญ่มันยังอยู่ในห้างถ้าหลายท่านเคยเจอเนี่ยสมมติพอร้านเราขายดีหน่อยเราก็จะโดนเบียดที่เขาก็จะให้เราย้ายไปอยู่ใต้ถุนบ้างอะไรเงี้ยเรายังไม่ค่อยมีสภาพในการต่อรองพวกนั้นก็ยังถือว่า manage ยังไม่ได้อย่างที่เราต้องการนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าถามว่าตัว Safe Duck ก็คือเป็นการลงทุนในเชิงของstrategicแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโฉมที่จะคอมพลีเมนต์กับโรงพยาบาลให้มากขึ้นแต่วันนี้ยังไม่ได้มีอะไรแต่ก็ไม่ได้เป็นภาระกับโรงพยาบาลมากนักค่ะครับเนื่องจากว่าไตรมาส1ของเราเนี่ยดีมากๆเนี่ยทีนี้อยากทราบว่าไตรมาส3เนี่ยยังเป็นจะเป็นพีคของเราหรือเปล่าฮะหรือว่าคือเนื่องจากว่ามันถูกบดบังไปด้วยไตรมาส1นะครับแล้วก็อยากจะให้อัปเดตเกี่ยวกับตัว Phoenix Center ด้วยนะครับ
เดี๋ยวฟินิกซ์เดี๋ยวให้อาจารย์ปุยนะคะใช้ศัพท์ได้ดีมากเลยถูกบทบังด้วยไตรมาส1ใช่ค่ะไตรมาส1เป็นไตรมาสที่ดีนะคะถ้าสังเกตปีที่แล้วควอเตอร์3จะเป็นควอเตอร์ที่ดีปีที่แล้วนะคะควอเตอร์3ควอเตอร์4เป็นตัวที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดโดยรวมแล้วเนี่ย growth อาจจะไม่ได้แรงมากเท่าไตรมาสที่1เพราะว่าถ้าแรงอย่างนั้นเนี่ยเราคงต้องคือคงจะไม่ได้เยอะได้มากขนาดนั้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็คิดว่าทั้งปีนะคะแต่เพราะว่าเราเพิ่งทำเขาเรียก revise budget จากทางโรงพยาบาลมาทุกคนก็ยังมั่นใจในโกรทว่าในปีนี้อย่างที่เราเคยบอกไว้ก็คงจะได้เห็นตัวเลขที่เป็น double digit ของทั้งปีนะคะซึ่งเข้าใจว่าคุณแก้วบอกเท่าไหร่คุณแก้วบอกว่า10ก็10ตามนั้นนะคะแล้วก็ EBITDA ก็ใกล้เคียงที่เท่าไหร่แก้ว22อ่ะตามนั้นที่คุณแก้วเคยบอกไว้นะคะซึ่งหมายความว่าตัวเลขนั้นเนี่ยก็ยังเป็นตัวเลขที่เราคิดว่าเป็นตัวเลขที่น่าจะทำได้อาจจะซอฟต์บ้างในไตรมาส2แต่ว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยเราไล่เรียงมาทีละโรงพยาบาลเนี่ยทุกคนก็คิดว่าสามารถจะ achieve ได้21.3 ก็มีขยับขึ้นให้เห็นสำหรับฟีนิกซ์นะคะถือว่าจะเป็นตึกใหม่ถ้าใครคุณกลับมาที่นี่บ่อยๆตึกที่อยู่ถัดไปจากตึกจอดรถอันใหญ่นะคะเป็นโรงพยาบาลที่มีขนาด170กว่าเตียงนะคะก็จะมีทั้งห้องผ่าตัดICU ห้องพักผู้ป่วยแล้วก็คลินิกอยู่ด้านล่างเราจะโฟกัสกลุ่มคนไข้ต่างชาติเป็นหลักนะคะปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยของเราส่วนหนึ่งก็คือคนไข้ต่างชาติเวลาเข้ามาที่เนี่ยเข้ามาเราจะงงเพราะตึกมันเยอะคลินิกก็เยอะจะไปไหนมาไหนคือคนไทยมาบ่อยๆยังหลงก็แต่ว่าเรายังพอคุ้นเคยบ้างนี่เราจะโฟกัสที่คนไข้ต่างชาติการรักษามาตรฐานการรักษาพยาบาลเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้ต่างจากปัจจุบันเนื่องจากคุณภาพของการรักษาพยาบาลเนี่ยเราดีอยู่แล้วแต่เราจะพัฒนาส่วนของเซอร์วิสให้เป็นลักษณะที่เป็น patient center มากขึ้นคนไข้เดินน้อยลงนะคะคนที่เข้ามาก็จะไม่ต้องเดินไปรับบริการหลายๆตึกนะคะห้องผ่าตัดเนี่ยมี5ห้องก็จะเป็นห้องผ่าตัดมาตรฐานสูงนะคะเครื่องมือเครื่องใช้ที่ดีกว่าเดิมแล้วก็โฟกัสที่การผ่าตัดสมองผ่าตัดโรคกระดูกแล้วก็ระบบของ IT ของโรงพยาบาลเนี่ยเราพยายามจะพัฒนาให้เป็น EMR ก็คือเป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดในปัจจุบันเนี่ยเราจะยังใช้เป็นเฉพาะเป็นส่วนๆเป็นบางส่วนยกตัวอย่างนะปัจจุบันถ้ามาหาหมอเนี่ยหมอจะยังเขียน OPD card อยู่แต่สั่งยาเนี่ยสั่งเป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกแต่ว่าพอปรับเข้าโรงพยาบาลใหม่ส่วนเนี้ยจะเป็นส่วนที่เราตั้งใจจะให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนี้ก็ประโยชน์ก็อยู่ทั้งคนไข้ด้วยแล้วก็โรงพยาบาลด้วยการรวบรวมข้อมูลสถิติการรักษาพยาบาลก็จะดีขึ้นนะคะซึ่งถ้าหลังจากเราพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยของที่โรงพยาบาลใหม่เนี่ยเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราอาจจะทยอยย้อนกลับมานะคะทำในโรงพยาบาลที่อยู่ในโซนเนี่ยทั้งหมดแต่ก็ทำโฟกัสเป็นกลุ่มเล็กก่อนนะคะแพทย์ที่ไปอยู่ตรงนั้นก็ส่วนหนึ่งเป็นแพทย์ปัจจุบันส่วนหนึ่งก็จะเป็นแพทย์ใหม่แต่เราจะเน้นที่เรื่องการสื่อสารการดูแลคนไข้ที่เป็น patient center ภาษานะคะภาษาต่างชาติภาษาอังกฤษเนี่ยเจ้าหน้าที่พนักงานที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยจะต้องสามารถสื่อสารได้ดีเปิดเมื่อไหร่ครับควอเตอร์2ปีหน้าค่ะที่คุณธนิยาถามเรื่องมาจิ้นคือวันนี้เราพอดีเราไม่ได้อัปเดตแผ่นหนึ่งวันนี้ของกลุ่ม BDMS เนี่ยเราเป็น1ใน5ของโลกใช่ไหมคะที่เคยเอามาให้ดูในแง่ market cap อะจริงๆถ้าดู market cap เราอาจจะเป็นอันดับ2อันดับ3แต่ revenue เนี่ยวันนี้เราเป็น5แต่ว่า EBITDA margin วันนี้เป็นอันดับ1
คือวันนี้ดูเหมือนว่าในประเทศไทยเนี่ยเราจะดูน้อยใช่ไหม EBITDA margin แต่ว่าถ้าเทียบกับใน global ranking ที่เป็นภาพรวมของทั้งหมดเนี่ย EBITDA margin ที่อยู่ประมาณ21ขึ้นไปถือว่าเป็นสูงที่สุดละ21ถึง22ลองลงไปก็คือ IHS ที่ EBITDA margin อยู่ประมาณ21ประมาณ20กว่าๆนะคะของเราเนี่ยอยู่21ถึง22ก็คือเป็นอันดับ1ของโลกแล้วก็ Net Profit Margin เราก็เป็นอันดับ1ของโลกถ้าเทียบกับ Ranking เรียกว่า League Table เดียวกันแล้วกันเอาเป็นว่าถ้าในแง่ของ Revenue Size เดียวกันเนี่ยก็อยู่ถือว่าเราอยู่สูงแล้วถ้าสูงมากกว่านี้เดี๋ยวจะโดน กระแสสังคมมากนะ ข้อสอบถามแผนขยายนะคะปี19กับปี20อะค่ะมันเราก็ได้ครบเกือบจะ50โรงพยาบาลนะคะถ้ารวมถึงการเปิดเชียงราย อันดับต่อไปหลังจากที่ฟีนิกซ์เนี่ยน่าจะเป็นตัวจอมเทียนที่พัทยานะคะซึ่งอันนี้ก็ตัวพัทยาเองเนี่ยในแง่ของตัวพัทยาที่เป็นอยู่กรุงเทพพัทยานี่มีการเติบโตที่ดีแล้วมาจิ้นก็ค่อนข้างสูงเลยนะคะรองรับทั้งคนไข้ไทยและคนไข้ต่างชาติวันนี้จอมเทียนก็จะเป็นโรงพยาบาลที่เราจะเป็นระดับที่รองลงไปนิดนึงนะคะซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ตอนนี้อยู่ระหว่างการขอ EIA แล้วก็เริ่มก่อสร้างนะคะพัทยาน่าจะเปิดได้ปลายปีหน้าหรือไงเนี่ยประมาณปีอาจจะ10อาจจะอีกนิดหนึ่งรอเพราะว่าจริงๆไม่ได้รีบร้อนอะไรนะคะตอนนี้เราก็เปิดเป็นคือส่วนหนึ่งเราก็เป็นคลินิกให้มีคนมาใช้บริการได้คือหมอบางส่วนก็ไปออก OPD ที่นั่นคือเราจะเหมือนกับทำตลาดไปเรื่อยๆก็คือส่วนหนึ่งที่สร้างเสร็จเนี่ยเราก็จะเป็นเปิดเป็นคลินิกแล้วให้คนมาใช้บริการนะคะก็จะมีเป็นเหมือนประชาชนทั่วไปแต่ว่าที่จะเปิดเต็มรูปแบบน่าจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งจอมเทียนนะคะจะเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่เลยถ้าขึ้นมาจะสอบถามเรื่องของภาวะโรคระบาดตอนนี้ค่ะคือช่วงนี้มีข่าวเรื่องโรคระบาดของไข้หวัดใหญ่กับไข้เลือดออกโดยเฉพาะไข้เลือดออกที่ตอนนี้คือเหมือนจะเติบโตขึ้นค่อนข้างสูงประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์ของปีที่แล้วอยากทราบว่าตอนนี้คือพอเห็นทรายเรื่องของคนไข้ที่เพิ่มขึ้นมากไหมคะได้แตกต่างจนเห็นมีนัยยะสำคัญนะคะถ้าเทียบกับปีที่แล้วก็ไม่ได้มากกว่าปีที่แล้วด้วยข่าวอาจจะออกเยอะคือเวลาข่าวเนี่ยบางทีมันจะเป็นคนดังบ้างเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวเลขสถิติไม่ได้อุบัติการของโรคไม่ได้มากกว่าที่ผ่านมาได้ลองทำอาจารย์มิติไหมของกลุ่มของสวีเดนบีเอ็นเอชก็ไม่มีโรคระบาดเข้ามาเยอะนะเพราะอย่างไรก็ตามเนี่ยในเครือบีเอ็นเอชของเราเนี่ยก็คือนโยบายจริงก็คือพยายาม educate ชุมชนและสังคมเนี่ยให้ระวังแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เราก็พยายามจะฉีดวัคซีนเพิ่มมาให้เป็นเราไม่อยากที่จะต้องการให้คนที่เป็นโรคระบาดป่วยแล้วเข้ามาหาเราเพียงเนี่ยเราอยู่ในเชิงของลักษณะการทำ CSR ที่จะเพิ่ม educate ตลาดให้รู้ว่าตอนนี้ฤดูนี้อาจจะมีโรคอะไรที่เข้ามาถ้าตรงส่วนไหนที่เราสามารถบริการการฉีดวัคซีนได้เราก็ทำนะครับเพียงแต่ว่าถามกลุ่มตอนนี้ไม่มีครับไม่มีที่เข้ามาแรงๆตามที่ท่านพูดนะครับครับไม่มีครับอาจารย์ชัยรัตน์จะบอกเรื่องโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชหน่อยไหมคะเผื่อมีใครอยากจะพาลูกไปใช้บริการว่าเราครับสำหรับโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชจริงก็เป็นโรงพยาบาลที่ถือว่าเราก็ทำมาหลายปีแล้วก็เนื่องจากว่าเราถ้าเป็นแบบเดิมๆคือเราจะมีทั้งเครื่องไม้เครื่องมือแพทย์ต่างๆที่ครบเครื่องหมดเลยนะครับเพียงสำหรับในปีนี้ year to date เนี่ยของโรงพยาบาลสมิติเวชเด็กเนี่ยโตประมาณ 15% นะฮะแล้วก็ EBITDA อยู่ที่ 30% ที่เป็นอย่างนี้เนื่องจากว่าโรงพยาบาลเด็กนั้นเราจะมีอาวุธใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากตรงนี้เราต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นผู้นำในตลาดของโรงพยาบาลเด็กในแง่ของมุมเอกชนนะครับก็คงเทียบกับโรงพยาบาลที่เป็นรัฐบาลไม่ได้แต่ตรงนี้เนี่ยเราจะมีเรื่องของ Excellence Center เยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นคือจะเป็นครบเครื่องเรื่องเด็กนะฮะตอนนี้คนแม่กุ้มใจที่สุดคือเรื่องว่าเวลาฉุกเฉินเนี่ย
ลูกของเขาเนี่ยจะไปตรงไหนเราจะได้ปลอดภัยไว้ใจได้สามารถไว้วางใจได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยสร้างส่วนที่เรียกว่า pediatric emergency care ก็คือเรื่องเกี่ยวกับฉุกเฉินแต่ว่าเป็นระดับ high end high end ไม่ใช่ว่าคนรวยนะฮะ high end ไม่ high end ในเรื่องของความรู้เรา affiliate กับทาง Don Baker Hospital ซึ่งเป็น best children hospital ในประเทศอเมริกานะครับแล้วก็เรา affiliate กับ OHU นะฮะในส่วนของเด็กเรายังมี affiliate กับทางญี่ปุ่นนะฮะหลายโรงพยาบาลก็คือตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ถือว่าเด็กนี่ก็ถือว่าเป็นจุดแข็งของเรานะฮะขณะเดียวกันตัวเลขเด็กเนี่ยที่อาหรับเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะตัวเลขทั่วๆไปก็จะดรอปกันโดยทั่วๆไปตามที่เราทราบแต่สำหรับของเด็กที่เป็นอาหรับเนี่ยเนื่องจากว่าเช่นการเปลี่ยนไทไขกระดูกนะที่อะไรเป็นโรคยากๆผ่าตัดหัวใจเด็กอะไรต่างๆหลังคดเนี่ยพวกนี้คนจะส่วนใหญ่ก็ยังทำไม่ได้เราก็จะดูแลขณะเดียวกันโรงพยาบาลเด็กเป็นโรงพยาบาลที่เราทำ CSR แรงมากนะครับเราผ่าตัดหัวใจให้ร้อยกว่ารายแล้วโดยที่ไม่คิดมูลค่าเรามีมูลนิธิในของเด็กที่คอยช่วยเหลือนะครับรวมถึงบางทีประเทศยากจนเราก็มารับบริการขณะเดียวกันผ่าตัดหลังคดทำโบนแมโลทรานสปานต์ถึงเคสหนึ่งเป็นล้านๆเนี่ยตรงนี้เราก็ทำ CSR คือเราก็จะมีเคสที่เห็นว่าเหมาะสมแล้วก็ให้การช่วยเหลือโดยแพทย์ในโรงพยาบาลหมอในโรงพยาบาลหรือคนที่มีจิตศรัทธาเข้ามาร่วมกันแล้วตัวโรงพยาบาลก็ลงไปบริจาคนะฮะเพื่อที่จะเข้ามาเช่นคนไข้เข้ามา100บาทเราก็จะดึง10บาทเนี่ยมาเข้าไปอยู่ในมูลนิธินี้นะฮะโรงพยาบาลเด็กก็เป็นอันที่ก็คงพูดเองไม่ได้นะฮะแต่ว่าอย่างน้อยที่รัฐบาลของอาหรับเนี่ยเขาก็ให้เป็น Best Children Best Pediatric Hospitalที่อยู่ในฝันของเขาเพียงแต่ตัวเลขอาหรับของเราหรือตัวเลขอินเตอร์เนชั่นแนลของอาหรับเนี่ยของเด็กเนี่ยขึ้นหมดเลยนะฮะต่างชาติเรามีถึงประมาณเกือบ 80% นะฮะในโรงพยาบาลเด็กเพราะฉะนั้นแสดงว่าเป็นที่ไว้วางใจนะครับก็ขอบคุณครับขอถามเรื่องloss making โรงพยาบาลนะคะทางผู้บริหารคิดว่าจะเบรกอีเวนได้เมื่อไหร่อะคะจริงชื่อที่เมื่อกี้คุณแก้วบอกเนี่ยมันจะเป็นโรงพยาบาลใหม่ส่วนใหญ่นะฮะสุราษฎร์เนี่ยพอดีเราเพิ่งเปิดแล้วก็มีอะไรนะศรีระยองเนี่ยค่ะซึ่งเล็กมากจริงๆถ้ารวมลอสจำนวนลอสประมาณ80ล้านบาทนะคะลอสอีบิดาประมาณ80ล้านเพราะฉะนั้นเราคิดว่าตัวนี้น่าจะใช้เวลาอีกสักปีนึงน่าจะหมดนะคะน่าจะมีทั้ง4โรงพยาบาลอาจจะไม่ได้ทั้งหมดเอาว่า2ปีแล้วกันก็2ปีน่าจะหมดนะคะค่ะคุณธนิยาเชิญค่ะขอถามคำหนึ่งนิดหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องตัว international patient เนี่ยคือพอดีเห็นgrowth ว่าของคูเวตเนี่ยเติบโต 80% นี่มันมีเหตุอะไรหรือเปล่าคะเพราะว่าอีกโรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลหนึ่งเขาก็คูเวตขึ้นก็เลยอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรในคูเวตหรือเปล่าที่อยู่ดีมาเมืองไทยกันเยอะค่ะคูเวตเนี่ยเข้าใจว่าเขาย้ายอันนี้จะเป็นที่เราเรียกเป็น corporate pay นะคะไม่ได้เป็น self pay ทางคูเวตเองเนี่ยเขาแจ้งว่าเขาย้าย account จากประเทศอื่นมาเมืองไทยเขาก็ทยอยย้ายเข้ามาเพราะว่าการดูแลรักษาพยาบาลของเราไม่แตกต่างจากประเทศทางตะวันตกแต่ว่าคนเขาเองก็ชอบเซอร์วิสของเรามากกว่าตัวเลขก็เลยยังโกรธขึ้นเรื่อยๆค่ะอันนี้เขาเพิ่งมาเหรอคะหรือว่ามาตั้งแต่จริงเขามีฐานที่อยู่กับเราอยู่แล้วประมาณนึงแต่ว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ทั้งปียอดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะจำได้ว่าเมื่อสัก2คราวที่แล้วนะครับตอนที่คุณหมอประเสริฐมาด้วยเนี่ยเรามีพูดถึง long term target นะครับว่าอยากจะทำให้ตัว bed utilization ขึ้นไปถึง 80% ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิด utilization ไปถึงนั้นจริงๆเนี่ย EBITDA margin 25% เนี่ยก็เป็นอะไรที่สามารถที่ achieve ได้อันนี้เราคิดว่าเรายังออนพาสที่จะไปถึงจุดนั้นอยู่หรือเปล่าครับยังเดินคือจริงๆเราก็ได้ดูว่าปัจจัยที่มันจะทำให้ทั้ง revenue แล้วก็ margin ได้เนี่ยนะคะ
คือหมายถึงว่าเรื่องของ occupancy ก็เป็นตัวสำคัญ bed utilization นะคะทีนี้วันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าโดยเฉลี่ยอาจจะไม่ถึงยังไปไม่ถึงตัวเลขนั้นแต่ว่าพอเราเข้ามาดูจริงๆแล้วบางโรงพยาบาลเนี่ยจะต้องมีวอร์ดเฉพาะทางอันนี้พอดีเราเข้าไปดูเนี่ยวอร์ดเฉพาะทางซึ่งมันไปอย่างเช่นยกตัวอย่างเฮดควอเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะตัวเลขจะสูงกว่านี้แต่ว่ามีโรงพยาบาลเช่นยกตัวอย่างจิตเวชอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรนะจิตเวชโรงพยาบาลโรคจิตคล้ายๆอย่างเงี้ยเราไม่สามารถจะวอร์ดเนี้ยไปให้คนไข้ธรรมดาเข้ามาอยู่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะมีอีกบางคลินิกซึ่งในวอร์ดเนี้ยในฟลอร์เนี้ยต้องรีเซิร์ฟไว้มันก็เลยยังทำให้ยูทิลิเซชันบางจุดเนี้ยมันยังไม่ได้ไม่เต็มแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี้ยทาร์เก็ตยังเป็นอย่างนั้นอยู่ก็คือว่าวันนี้ท่านเพรสิเดนท์ท่านมองที่80วันนี้เรามองที่75ก่อน 75% เนี่ยคือหมายความว่าเป็นจุดที่ตรงนั้นน่ะมาร์จิ้นจะสวยมากทุกอย่างจะดียูทิลิเซชันเครื่องมือแพทย์ยูทิลิเซชันทุกอย่างมันจะไปได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มันต้องไดรฟ์ขึ้นไปยังไม่ถึงจุดนั้นแต่ทาร์เก็ตก็คือว่าการที่เราก็มอนิเตอร์เรื่อง occupancy rate ห้อง occupancy rate ICU CCU utilization ของ bed equipment ทุกอย่างตัวเนี้ยเป็นตัวที่สำคัญยังดูอยู่ทีนั้นขอถามละเอียดไปนิดนึงได้ไหมครับถ้าเราดูโรงพยาบาลระดับกลางและระดับเล็กบางแห่งนะครับที่ผมเข้าใจว่าเขาคงโอเปเรตอยู่ในเซกเมนต์เดียวกับพวกเปาโลแล้วก็จะมีพวกโซเชียลซิเคียวริตี้ด้วยเนี่ยปัจจุบันนี้เขาได้มาร์จิ้นอีบิด้ามาร์จิ้นอยู่ประมาณ 26-27% นะครับคือไม่ทราบว่าถ้าของเราดูเฉพาะของเปาโลซึ่งดูอยู่ในลีกเดียวเซกเมนต์เดียวกับพวกนั้นเนี่ยครับมาร์จิ้นมันอยู่ตรงนั้นแล้วหรือยังครับพยาไทย1 2 3เนี่ยมาร์จิ้นเกิน 25% นะคะ1 2 3พวกนี้มีทั้งโรงพยาบาลเด็กมีอะไรต่ออะไรเปาโลอาจจะน้อยกว่านั้นนิดนึงนะคะแต่ว่าเราจะเห็นโรงพยาบาลเล็กๆอย่างเปาโลโชคชัย4หรือเปาโลสมุทรปราการอย่างเงี้ย EBITDA margin ก็20เกิน20ทั้งนั้นนะคะคือจริงๆไม่ด้วยประเด็นที่สำคัญคือการ manage โครงสร้างของต้นทุนและ revenue ให้มันไปด้วยกันนะคะคือถึงแม้ว่าrevenue per visit revenue per patient day จะน้อยแต่ว่าโครงสร้างของต้นทุนมันต้องล้อไปด้วยกันอันนั้นเขาก็สามารถทำได้อันนี้ถ้าเกิดว่าดูอย่าง excellence center นะครับเมื่อกี้ที่คุณนฤมลบอกว่า margin ก็ดีอยู่ในระดับสูงอาจจะพอๆกับพยาไทยนะครับและพยาไทยก็ได้ตรงนี้คือ 25-26% เนี่ยครับมันต้องมีกลุ่มนึงที่ margin มันต่ำมากๆมันถึงไปดึงไอ้ตัว overall ลงมาอยู่ที่22นะครับคราวนี้ไอ้ prospect ที่จะ improve ขึ้นมามันน่าจะมาจากไอ้กลุ่มนี้หรือเปล่าที่มันเหมือนกับ under average อยู่ครับแล้วมันเป็นโรงพยาบาลกลุ่มไหนแล้วมันจะมี strategy ที่ละเอียดเลยนะที่จะ drive มันก็มีกลุ่มหนึ่งแหละ ที่อยู่ระหว่างการที่เราปรับเปลี่ยน business plan นะคะอาจจะในช่วงเวลานี้อาจจะยังไม่ได้ scale อย่างที่เราว่าก็อาจจะใช้เวลานิดนึงค่ะดูแล้วเหมือนกับลองเทอมอัพไซด์มันก็ต้องเยอะสำหรับกลุ่มนั้นใช่ใช่ใช่ครับขอบคุณครับครับอยากจะสอบถามว่าพอไอ้ตัว convertible bond เนี่ยพอหมดไปแล้วเนี่ยเราจำเป็นต้องrefinance หรือว่ามีเงินกู้เพิ่มขึ้นไหมฮะปีนี้เป็นปีที่เราไม่ได้กู้เลยแบงค์ไม่ได้มาใช่ไหมวันนี้แบงค์เสียใจมากเพราะว่าคือปีนี้เราไม่ได้มีอยู่ในโพซิชันที่จะลงทุนอย่างที่บอกนะฮะว่าการลงทุนใหญ่ๆเนี่ยครบแล้ววันนี้เราถ้ามองไปในอนาคตเนี่ยเราก็จะเป็นแคชคาวคือหมายความว่าหลังจากมีเงินมาก็จะดูว่าเราจะทำอะไรดีคืนจ่ายปันผลดีหรือทำอะไรดีก็ว่าไปอีกทีหนึ่งการลงทุนใหญ่ๆไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของ convertible bond เนี่ยนะคะโดยลักษณะของเขาแล้วเนี่ยถ้าไม่มีการ redeem ในปีหน้า เราก็ต้องจ่ายคืนตามเงื่อนไขพร้อมกับดอกเบี้ยย้อนหลังให้อันนี้คือการที่มันเป็น zero coupon คือวันนี้ไม่มีดอกเบี้ยเลย 0% แต่ถ้าไม่มีการถ้าราคาหุ้นไม่ไปถึงจุดจริงๆ exercise price คือ21.045 บาทใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยราคาหุ้นแบบนี้เนี่ยเขาสามารถจะ exercise แล้วก็ได้ส่วนต่างแล้วราคาหุ้นก็คือ different ประมาณ 26-25 บาทกับ21บาทเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็มีความเชื่อมั่นว่าเขาคงจะ exercise สิทธิ์นะคะแต่เขามีเวลาอีก1ปี
ในวันนี้ก็อยู่ที่ว่าบางคนอาจจะมองว่าราคาหุ้นระดับนี้เขาอยากจะเอ็กซ์ไซส์หรือเขาจะรอไปจนถึงมาชัวร์ก็ได้นะคะซึ่งถ้าสมมุติว่าเขาเอ็กซ์ไซส์ก็คือมันก็แปลงสภาพเป็นทุนเราก็ไม่ต้องไปหาเงินอะไรมาใช่ไหมคะทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเขาไม่เอ็กซ์ไซส์สมมุติเกิดเหตุการณ์ผันผวนไม่เอ็กซ์ไซส์เราก็เตรียมเงินคืนตรงนั้นก็ว่ากันอีกทีนึงก็อาจจะบอกไม่ได้เพราะว่าถ้าคุณรอๆไปแล้วถึงวันนั้นก็ว่ากันอีกทีทราบมีคำถามอะไรอีกไหมคะวันนี้ดูคุณแดงยังไม่ถามเลยไม่เดี๋ยวจะเข้าใจผิดตะวันตกเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นพวกที่เป็น travel insurance นะคะอันนั้นเขาใช้เป็นปกติเรามีอยู่แล้วแต่ว่าหมายถึงว่าคนที่ไม่ได้เกิดจากมาเที่ยวเมืองไทยแล้วตั้งใจมารักษาในเมืองไทยเนี่ยโซนตะวันตกจะไม่ค่อยมีนะคะคนจีนเนี่ยจะต่างกันเนื่องจากว่าการรักษาโมเดิร์นเมดิซินของเมืองจีนเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าแคปาซิตี้เขามีไม่พอก็ถือเป็นออปปอร์ทูนิตี้ที่จะมาเมืองไทยแต่เราเริ่มจากเขาไม่รู้จักเราตอนนี้เขาแค่มาเที่ยวคนจีนมาเที่ยวเมืองไทยหลายล้านนะคะแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่คนจีนที่มารักษาโรงพยาบาลรักษาพยาบาลตั้งใจมาเนี่ยสมมติว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยคืออันดับหนึ่งของเมืองไทยแต่นักท่องเที่ยวจีนที่มารักษาในเมืองไทยเนี่ยอันดับสัก10ซึ่งมันไม่เป็นสัดส่วนกันถ้าเราถือว่าคนมาเมืองไทยเยอะๆแต่ว่าเราก็ไม่ได้รอเวลาว่าเขามาเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเขาก็รู้จักเราเองเราก็ทำเป็นแอคทีฟมาร์เก็ตติ้งไปทำความรู้จักกับเขาไปโปรโมทเรากับเขาให้เขารู้จักว่าเรามีอะไรดีเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าคนจีนส่วนหนึ่งไปรับการรักษาพยาบาลนอกประเทศนะคะก็จะมีทั้งกลุ่มนี้ที่รักษาโรคยากกับอีกกลุ่มนึงเอาง่ายๆแค่เช็คอัพอย่างเงี้ยเราก็เชื่อว่าเราทำได้ดีกว่าเริ่มมีบ้างในหลายๆโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นจำนวนคนไข้จีนของ BDMS ทั้งหมดเนี่ยจากเดิมที่อยู่อันดับล่างๆ1ใน10ตอนนี้ขึ้นมาอยู่ข้างบนเนี่ยไม่ใช่ IVF อย่างเดียวมีอย่างอื่นผสมรวมเข้าไปด้วยมันก็เลยทำให้ขึ้นมาค่ะที่อาจารย์พรมาพรพูดคือครึ่งปีเนี่ยนะคะ revenue growth ของคนจีนเนี่ยโตขึ้นมา 30% นะคะขึ้นมาเป็นอันดับ2ซึ่งอันนี้ก็อยู่ที่ฝีมือคุณบุรณัฐที่เมื่อกี้แนะนำให้ว่าจะสามารถจะทำให้ revenue โตขึ้นมาได้เท่าไหร่อย่างไรเพราะว่าอย่างที่บอกวันนี้เนี่ยทัวริสต์ไทยเป็นอันดับ1แต่ว่า medical tourist medical tourism ประเทศไทยยังเป็นอันดับ10เพราะฉะนั้นทำอย่างไรที่เราจะขยับอันดับ10ขึ้นมาให้มันมาเป็นอันดับ1ใน5เราก็สามารถได้คนไข้จีนเพิ่มขึ้นนะคะส่วนที่ยังไม่รีดีมเรายังแอคคูดอกเบี้ยอยู่แล้วถ้าเกิดว่ารีดีมหมด 100% เราก็ต้องรีเวิร์ดกลับทางก้อนเลยถูกไหมไม่รีเวิร์ดรีเวิร์ดก็คือตั้งไว้แล้วก็จบไปเลยก็โอเคได้ครับขอตัวเลขอัปเดตอีกทีครับตัวกลุ่มนอนฮอสพิทอลเนี่ยตอนนี้ไม่น่าจะเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ใน total revenue ครับอยู่ประมาณ 5% นะคะของ total revenue ดูเหมือนยังไม่ได้ขยับขึ้นใช่ไหมครับขยับแต่ว่า hospital มันโตเร็วกว่าโตเร็วคือ hospital โตมันเกิน 10% เพราะฉะนั้น non hospital เนี่ยเขาโตขึ้นมาก็จริงแต่ว่าเขาจิ๋วมากก็เลยยังไม่ได้โตได้ทันค่ะครับแล้วอันนึงตัว wellness ครับไม่แน่ใจว่าถ้าเรา complete เราตัว deplete ปีหนึ่งจะเป็นตัวเลขเท่าไหร่ที่จะนิ่งมา140ล้านนะคะ100กว่าล้านนะคะโอเค
ิดว่าน่าจะได้เวลาอันสมควรนะคะก็ถ้าใครมีคำถามก็ถามคุณแก้วต่อแล้วกันคิดว่าวันนี้ถ้าน่าจะได้คำตอบไปพอประมาณนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมรับฟังข้อมูลจากทางบริษัทนะคะแล้วพบกันใหม่ไตรมาสหน้าขอบคุณมากค่ะ